พี่โดไปโอเคงั้นอันนี้ก่อนสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมชินิแพคเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จะเป็นวันที่3นะฮะอันนี้ก็ปวดหมดแล้วนะฮะวันสุดท้ายนะครับของการต่อสู้แห่งเมืองลี้ลับนะฮะของบทแดนทะเลทรายนะอันนี้เปิดมา3ประตูเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันเจออะไรบ้างนะฮะโอเคไปกันนะฮะสำหรับด่านแรกนะครับนี่นะฮะข้อตรงส่วนของที่ต้องทำนี่ผ่านด่านนะครับด้วยอะไรเนี่ยบทโอเคบทสองชื่อแตกหนอโอเคแล้วก็ตรงส่วนของการทำตรงนี้นะฮะสะสมการทำปฏิญญาปลุกเล้าบิดอัดแค่ขยายหรืองอกเงยไฮเปอร์บูมก็ได้อะไรก็ได้ฮะก็คือปฏิญญาประทัดไม้แหละ40ครั้งฮะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าดูซิว่ามีทีมอะไรให้เล่นบ้างโอเคถ้าเป็นอย่างนี้เอาเป็นโคโคมิไปฮิวเอาเป็นนี่นาฮิดะไปด้วยแล้วเราก็จากการเอาคอเล่ที่แปะของปาร์ติทีนะฮะเข้าไปแล้วก็เอาเยมิโกะคอเล่แปะไม้สิขออภัยโอเคไปกันนะฮะมาสเต็ปนะครับน่าจะเหมือนเดิมนะไม่น่าจะต่างแล้วของสองบันเนี่ยโอเคมาสเต็ปเดิมเลยฮะเปิดใช้งานรูนได้งั้นเราก็เลยโคโคมิจัดการเลยคอเล่ปลาดาวกระจายซะแล้วก็จะเอ็มโกะฮะยิงรัวเอาอีทิ้งแหละอะไรเกมไม้ตายยังไม่ออกงั้นเราใช้ที่คือคนอื่นก่อนเลยเข้าไปเอ้าหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยยังไม่ใช่ไม่ตายเลยเกตยังเอ็มที่โกไม่ทันจำนะแป๊บนึงเดี๋ยวนะไอ้บ้านของน้องนาฮิดะทำผมสับสนนะเนี่ยโอเคทางนี้ถูกแล้วคือมันมองไม่เห็นทางข้างหน้าโอเคไม่เป็นไรนิดหน่อยอ่ะมาถูกแล้วเนี้ยรับไปเต็มๆไม่เป็นไรเรามีโคโคมิช่วยได้นี่ผมจะข้ามเลยนะฮะอันนี้มันเป็นอบับนะไม่มีอะไรจะไม่เอาก็ได้ไม่มีปัญหานะฮะฉันนั้นเดินลงทางหาไม่เจอกับความรักฉันไม่เคยได้รู้จักเลยโอเคป่ะลุยเจอตัวอะไรกระรอกอุ๊ยอย่างนี้นี่เลยไปเลยเอ้าเซตใหม่มันออกแล้วแบบปฏิโทมันทำปฏิกิริยาไปครบหรือยังเนี่ยไม่ทันแปะไม้แปะไม่ทันจริงๆอ่ะไม่เป็นไรนะฮะเล่นใหม่ก็เล่นใหม่นะฮะไม่ได้มีปัญหานะฮะก็ไปเรื่อยๆนะฮะสงสัยต้องไปตีเอาบัฟบ้างแล้วสิก็จับศัตรู2ตัวได้ไปเลยจุกไม่ยากผมไม่โคบาดเดี๋ยวผมไปตีตัวส่วนของมอนข้างๆก่อนนะฮะคือมันตายไวไปอ่ะมอนเดี๋ยวไม่ผ่านอ่ะพอเล่นจากบ้านเราก็มาเตือนจัดไปรัวๆนะฮะไปกันยายคือดาเมจมันแรงเกินอ่ะกลัวแบบไม่ผ่านมากเหมือนกันนะเนี่ยต้นนะกดนี่โอเคทำภารกิจครั้งสุดท้ายสำเร็จนะฮะโอเคมา
มันจะได้หรือเปล่ามันเอา40ครั้งเนาะมะเฟืองคือมอนมันตายเร็วเกินอ่ะไอ้ใส่เดี๋ยวไอ้อันสุดท้ายเนี่ยผมต้องไม่กดอัลติเมทละมั้งเนี่ยพอตายเร็วเกินเสร็จไม่รู้ว่าปฏิกิริยามันครบหรือยังป่ะโอ้เก่งสามเธอเจ้าเก่าสวัสดีครับนี่เลยขบวนแปะน้ำเนี่ยครบแล้วละมั้งดูจากสภาพโอเคถ้าเราลุยได้อ้าวมันปาดขาดไม่เป็นไรจับไปแปะพวกนี้ก่อนน่าจะได้เลยนะโอเคไปการเล่นอะไรเล่นนะไปไฟฟ้าโอเคออกจากดุนเจียนนะฮะเลือกเสร็จไปสำหรับด่านแรกนะครับนี่เดี๋ยวเรามาเช็คนะฮะว่ามันผ่านครบไหมนะอีกนี้ก็จะเป็นอันนี้นะฮะโอเคผ่านครบเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อนะครับด่านที่สองนะฮะอันนี้ใช้เป็นตกผลึกนะฮะ10รอบเพราะฉะนั้นต้องเอาตัวธาตุไปด้วยนะฮะตัวธาตุเอาไปชินโนบุแล้วกันเนาะชินโนบุน่าจะแปะสายฟ้าง่ายจริงเลยล่าก็ไม่ได้ยากหรอกที่แต่ว่าผมชินเป็นอันนี้แล้วปกติผมเล่นเป็นโนเอลอะนะก็เอาตามนี้จะได้ชินมือหน่อยจริงๆเห็นชินโนบุสุดไม่ถึงแบบชินโนบิอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น่าจะใช่แหละดูจากสภาพแต่งซะเห็นบอกเควสแฮงเอาท์เขาน่ารักมากเลยนะแต่ผมไม่ได้ลองเล่นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันหนีเลยเบโดเอ้าดูจะพลังงานไม่พอสินะถ้าอย่างนั้นก็ไปก่อนเราใช้ติดตรงเอวนะฮะเปิดนี่ก่อนตกผลึกน่าจะเกินแน่ๆยังไงก็เกินจริงนะนี่ข้อดีของโอเอลนะตับออกมันก็ยังสลับเข้ามาใช้ไม่คิวกลับมาได้แต่ว่าจะเสียเวลาเท่านั้นเองไปอันนี้น่าจะพอนะโอเคทางที่มานี่ผมจะไม่สู้นะเพราะว่าดูจากสภาพยังไงก็น่าจะพอเพราะว่ามันเอาแค่10ทีเองแล้วเราเอาพวกชิโนบุพวกอะไรมากระจายธาตุต่างๆก็น่าจะมีปัญหาแต่ตะเกียบผมกลัวจริงแบบไอ้ด่านแรกอะฮะไปอันเมโดวางให้หน่อยอ๋อเรามาแก้แค้นข้างในในอาบิสกันแต่อาบิสตรงนั้นโอเคแปะตามอัลติเมทโ
ี่มันท่านเจ้าโนทุกิไกลเกินแปะไม่โดนหมดไหมโอเคหมดเทศละวนเหมือนเดิมนะมาสุดท้ายของอันนี้นะฮะพอใช่ก็สมมุติใครเอาชินุบุมานะฮะก็ระวังเรื่องมือขลุ่นนะไปพี่โดไปโอเคงั้นอันนี้ก่อนเรียบร้อยนะมีไหมจริงผมต้องพยายามแบบกดสกิล E ของเมโดแล้วตีเลยนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรมีเล่นหน่อยเอาลั่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกย์อย่างน้อยก็ได้รู้นะฮะว่าธาตุเขาพอเนาะก็สบายสบายก็สองด่านนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะดูจากสภาพแล้วเหลือว่าตัวสุดท้ายนี่แหละที่น่าจะต้องไปดูอีกทีนึงแต่เขาให้ตัวแบบตัวที่แจกมาแบบให้เล่นก็ไม่น่าจะมีปัญหามีแต่เดี๋ยวต้องดูหน่อยว่าต้องจัดทีมยังไงตอนแรกนี่ผมนี่เรียกว่าจัดทีมสีหินลงมาแล้วทีนึงเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันไม่มีอยู่ในทีมนี้ก็คือแสดงว่าตัดออกโอเคไหมเผลอๆคือเห็นหินเสร็จปุ๊บมีความรู้สึกว่าปกติมันเล่นสีเล่นใหม่จำนวนมากอย่างนั้นนะครับแล้วก็แบบอ๋อใช่แล้วไม่ต้องแปลกใจฮะถ้าสมมติว่ากระโดดนะอันนี้คือสาเหตุต้องมาคัดแอนิเมชันของโอเอลถึงจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็เถอะวิ่งใหญ่เลยเนาะไป3 2 1ไล่รอบไปไหนแล้วน่ะอ้าวสวัสดีครับลุนไก่จริงๆถ้ามันมีธาตุน้ำน่าจะทำเป็นแบบทีน้ำแข็งแตกไว้บอกไม่มั่นใจ2 3ไม่ควรสตาร์ทเท่าไหร่นะอ๋อนี่ไม่ลงไปแล้วนี่หว่าได้สักทีไปทีแรกนี้ผมนึกว่าเขาจะให้แบบเอาปู่จงมาลองเล่นนะเนี่ยไม่เป็นไรโอเคทีนี้ไปกันกับด่านสุดท้ายอ่ะมูดนี้เป็นเอาชนะศัตรูสะสม38ตัวโอเคโหให้ลองมาเลยเหรอได้โอเคงั้นเล่นอะไรมันๆหน่อยเอาสกรมุดนิชั่นไหมอ่ะลองนิชั่นดีกว่าติดอะไม่เป็นไรเอาแบบนี้แหละเพราะว่าปกติผมติดชิงชิวใส่เป็นโนเบสก็เลยเอาเขาไว้สล็อต3
คเรียกว่ากิจกรรมนี้นี่ขายตัวสุดลิ้นเลยเนี่ยโอเคแฟกิมิเชียวปั๊มเยอะหน่อยปั๊มเยอะสิ่งอื่นไม่พอใจจ้ารับอนุทานหน่อยนั่นแหละเริ่มจากตรงนี้เอากูดาวซะอย่างนั้นไม่เป็นไรตัวหายไปไหนเนี่ยมันเอาที่38ตัวโอเคบวกเข็นนะบวกเข็นไปคลิปเชียวมีพลังงานไม่ค่อยพอเลยโอเคเดี๋ยวมั่วชัวร์นะฮะเพราะว่าภารกิจคือฆ่า38ตัวใช่ไหมดังนั้นเราก็จะพรุ่งนี้เอ็มไม่ติดแฟกไปขอเซตติ้งสิทธิ์อีกซิ่งหนีใส่หอกอะไรอยู่เนี่ยดาก้อนเวนหรือเปล่าน่าจะใช่ไม่ทันได้ยิงไม่เป็นไรนะฮะเฮ้ยอย่าคัดซีนนะ
คมาออบิสเมทเอ้าเผลอต้นนะมันก็เหลืออยู่นิดเดียวแล้วก็เอาให้ตายเลยแล้วกันนะโอเคหมดแล้วนะฮะก็จะประมาณนี้สำหรับวันนี้นะฮะเท่ากับว่าตอนนี้นะครับสำหรับวันสุดท้ายเนี่ยครับประตูนี้60ประตูสุดท้ายนะแล้วก็มีประตูนี้อีก60 120แล้วนะแล้วก็ประตูนะฮะอีกอันนึงนะฮะอันนี้นะประตูแรกนะก็อีก60นะฮะรวมทั้งหมดด้วยกัน180นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคนะก็สำหรับตัวส่วนของกิจกรรมนี้นะฮะก็สรุปตรงส่วนของการต่อสู้แห่งเมืองลี้ลับแดนทะเลทรายนะครับก็จะจบเพียงเท่านี้นะฮะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปทำกันนะฮะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อนกำลังใจแค่นั้นนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ